แล้วโหนดนี้นะสำคัญคือโหนดนี้โหนดที่รันแล้วมันเออเนี่ยมันมาจากเนี้ยครับมันมาจากตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า Modelical เป็นตัวที่จะสร้าง Wall Finish ตาม Perimeter ของ Room นะครับโดยที่เราต้องบอก Wall Finish ให้เขาแล้วก็ Ceiling Height ให้เขาไอ้ทำไมมันเสียวอ่ะลองดูนะครับ1 2 3หมุนหมุนถ้าหมุนนานไม่ใช่ถ้าหมุนมันยุบได้แล้วเติมเต็มแล้วก็ all event of category นะครับปั้งโอเคทีนี้มันก็จะเอารูมมาหมดทีนี้โหนดไอ้โหนดพระเอกของเราคือ wall ใช่ไหม wall finish by room นะครับ wall finish by room อันนี้โหนดพระเอกเรามาผูกเข้านี่แล้วก็เอาดึงค่าไทมามาเพื่อที่ว่าอะไรห้องไหนที่มีเบอร์ตรงกับไทป์ของพื้นให้มันดูดมาให้มันดูดมาซึ่งมันมีโหนดหนึ่งโหนดหนึ่งที่ผมเพิ่งเล่นเป็นวันนี้แหละเฮ้ยผมว่ามันดีมากชื่อโหนดนี้ครับคืออยู่ในกลุ่มนี้ get floor type form data เสร็จแล้วเราก็จะผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันนะจริงๆจะรันแยกก็ได้จะทำพื้นทีนึงจะทำผนังทีนึงก็ได้ผมจะทำพร้อมกันทั้งสองอันไปเลยนะเทพเขาเทพ